สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนมาตามคำขอเลยนะคะก็หลายๆท่านค่ะอยากจะได้สูตรเมนูกาแฟสดค่ะแต่ว่าเป็นกาแฟที่เราจะใช้เป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะหรือว่า instant coffee นะคะมาทำเป็นเมนูกาแฟสดค่ะแล้วก็นี้เนจะมาทำเป็นแบบเมนูร้อนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านขอมาเยอะมากเลยค่ะว่าอยากจะได้เมนูกาแฟร้อนนะคะที่ทำจาก instant coffee ค่ะก็เดี๋ยวเนจะทำเป็นเมนูร้อนแบบครบเลยนะคะมีเอสเปรสโซ่ร้อนอเมริกาโน่ร้อนคาปูชิโน่ร้อนลาเต้แล้วก็มีมอคค่าด้วยนะคะค่ะก็สำหรับกาแฟ instant coffee วันนี้ที่เน่ใช้นะคะเน่จะใช้เป็นของ Moccona Select นะคะก็เดี๋ยวลองดูค่ะว่าใครมีแบบกาแฟของตัวเองที่ใช้อยู่ที่บ้านนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ลองปรับสูตรดูตามที่เน่ทำในคลิปนี้เลยค่ะเราจะได้มาทานเป็นแบบว่าเอากาแฟ instant ที่บ้านเราเนี่ยค่ะแต่ว่าสามารถจะมาทำเป็นเมนูต่างๆได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเมนูแรกเลยนะคะเน่อยากจะทำมาเป็นเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะคำว่าเอสเปรสโซ่ร้อนจริงๆแล้วถ้าภาษาของกาแฟสดก็คือกาแฟ1ช็อตนั่นเองนะคะเป็นกาแฟดำเข้มๆหรือว่าเรียกว่าเป็นแบบหัวกาแฟอย่างเงี้ยนะคะจอกกระดกเลยอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่ก็จะใส่เป็นแก้วแค่นี้เองนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นเอสเปรสโซ่นะคะทีนี้พอเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนนะคะเน่ก็จะเริ่มต้นนะคะสำหรับเมนูกาแฟร้อนค่ะเน่จะใส่กาแฟนะคะแต่ละแก้วแต่ละสูตรเนี่ยก็คือที่1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็น1 tablespoon นะคะเป็นช้อนตวงอย่างนี้เลยค่ะนะคะ1ช้อนโต๊ะพอดีนะคะก็ใส่มาเลยเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูเอสเปรสโซ่ร้อนค่ะใช้น้ำร้อนมาที่1ออนนะคะ30 ml ค่ะใส่ไปเลยค่ะคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันแล้วนะคะแล้วก็มาเทใส่แก้วได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเอสเปรสโซ่ร้อนนะคะได้แล้วนะคะ1เมนูเราเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะเข้มข้นอย่างนี้เลยนะคะสำหรับเมนูเอสเปรสโซ่ค่ะต่อไปอเมริกาโน่อเมริกาโน่เนี่ยก็คือความหมายเขาคือกาแฟดำนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาจะมีความเรียกว่าเบาๆกว่าเอสเปรสโซ่นะคะแล้วก็เรียกว่าดื่มง่ายๆสบายๆแหละสำหรับแบบว่าคอกาแฟดำนะคะเนี่ยก็เลยจะทำอเมริกาโน่ร้อนง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใส่กาแฟนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าพอเป็นกาแฟร้อนเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือแค่นี้เลยก็จริงๆแล้วปริมาณกาแฟก็ปรับเอาตามที่เต็งชอบได้เลยนะคะจะใส่1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะได้หมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเนี่ยก็จะมาใส่น้ำร้อนค่ะที่ประมาณ4ออนซ์ค่ะแล้วเราก็เทเลยคนให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะแล้วก็เทแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะแบบนี้เลยนี่มีความมีฟองด้วยอ่ะอันนี้นะคะอเมริกาโน่ร้อนหรือกาแฟดำของเราได้แล้วค่ะเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นคาปูชิโน่ร้อนกันค่ะทีนี้เมนูคาปูชิโน่ร้อนลาเต้ร้อนมอคค่าร้อนพวกนี้เราจะต้องใส่นมด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยก็เลยจะอุ่นนมเอาไว้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าที่ร้านไหนคือมีแบบเป็นนมร้อนเอาไว้อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีก็อย่างเราอยู่กับบ้านเงี้ยค่ะเราอยากทำเมนูพวกนี้เราก็นมไปแช่ไมโครเวฟก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยก็เอานมมาอุ่นร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะที่อุณหภูมิประมาณสัก60ถึง64องศาค่ะก็เทลงมาอันนี้พอดีแน่ทำหลายแก้วนะคะทำเผื่อคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าเลยค่ะก็เลยทำแบบเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวแน่ก็จะทำฟองนมโอเคค่ะนี่ก็เป็นนมร้อนนะคะที่เน่ใช้การปั่นฟองนมนะคะมาปั่นค่ะเราก็จะได้เป็นฟองนมแบบนี้นะคะนี่เราก็จะมีฟองนมเนียนๆเห็นไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำเมนูต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะมาเริ่มทำนะคะเริ่มต้นที่คาปูชิโน่ร้อนกันค่ะแต่ว่าสำหรับสูตรเมนูสำหรับกาแฟสำเร็จรูปอะค่ะพอมาเป็นคาปูลาเต้พวกนี้เน่อยากจะแบบว่าให้เป็นแบบดื่มง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเติมหวานมันลงไปด้วยนะคะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะแน่ก็จะใส่กาแฟลงมานะคะ1ช้อนค่ะเหมือนเดิมนี่นะคะประมาณ1เทเบิลสปูน1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนนะคะประมาณ1ออนก็พอค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วนะคะเนี่ยก็จะมาใส่ตัวนมผสมค่ะอันนี้เป็นซอสกาแฟนะคะของ BNF ครีมเมอร์ค่ะที่1ออนนะคะก็คือเรียกว่าค่อนข้างหวานมันนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มีเป็นนมผสมแบบสำเร็จรูปแบบนี้ค่ะก็เราใช้เป็นนมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด10 ml นะคะใส่ลงมาได้เลยค่ะนี่พอเราใส่แบบนี้แล้วเราก็คนด้วยค่ะให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่นมร้อนค่ะอันนี้เป็นนมร้อนนะคะก็คือเนี่ยก็จะใส่มาประมาณแค่ครึ่งแก้วนะคะนี่ก็เทลงไปเลยค่ะครึ่งแก้วแล้วเราก็ตามด้วยฟองนมค่ะคาปูชิโน่จะเป็นเมนูที่แบบว่าเน้นฟองนมนะคะก็คือจะใส่ฟองนมเยอะนะคะนี่ก็ตักฟองนมเนี่ยค่ะโหเราตีไว้ฟองนมแบบเยอะแยะมากมายค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยเห็นไหมคะฟองเยอะมากเรียบร้อยค่ะนี้เราก็ได้มาเป็นคาปูชิโน่แล้วนะคะธรรมดาแล้วคาปูชิโน่ค่ะเขาก็จะมีการโรยชินนามอนนะคะหรือผงโกโก้ลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวนี้โรยผงโกโก้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นคาปูชิโน่ร้อนต่อไปค่ะเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นลาเต้ร้อนกันบ้างละค่ะลาเต้ร้อนอันนี้ก็คือความหมายของเมนูลาเต้นะคะลาเต้ก็คือเมนูที่จะมีนมเยอะนะคะนั่นก็คือเราจะได้เป็นกาแฟที่มีความนุ่มๆ นมนะคะแล้วก็เนี่ยจะให้มีความหวานมันไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเลยเนี่ยกาแฟสำเร็จรูปอย่างที่บอกค่ะว่าเราก็คือส่วนมากจะเสิร์ฟแบบหวานมันเนาะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ปรับได้นะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยปรับที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะ1ช้อนนะคะ1ช้อนเหมือนเดิมค่ะคือทุกสูตรของเมนูร้อนนะคะเนี่ยใช้ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อน1ออนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะใส่นมผสมนะคะที่1ออนเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเพิ่มรสตามที่เราชอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนมผสมแบบสำเร็จรูปถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ตัวแบบนมผสมแบบนี้เราก็นมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด10 ml ค่ะใส่ลงมาเลยคนให้เข้ากันค่ะลาเต้เราเป็นเมนูนมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนก็เทนมลงมาเลยค่ะนมร้อนนะคะไม่พอมาตรงนี้เทไปเกือบเต็มแก้วเลยนะคะแก้วนี้เป็นแก้วขนาด8ออนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทับหน้าฟองนมนิดหน่อยพอค่ะนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะได้มาเป็นลาเต้ร้อนแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราอยากจะมีความกิ๊บเก๋สำหรับลาเต้ร้อนนะคะเราก็ราดซอสคาราเมลนิดนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ราดซอสคาราเมลหน่อยอันนี้เราก็ได้มาเป็นลาเต้ร้อนแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นเมนูมอคค่าร้อนค่ะมอคค่าร้อนก็ทำได้นะกาแฟสำเร็จรูปเราก็มาทำเป็นเมนูมอคค่าร้อนค่ะมอคค่าร้อนก็คือจะเป็นกาแฟที่ผสมกับช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้นะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นกาแฟแล้วเราก็จะมาใช้กับเป็นตัวผงโกโก้ของ Oriental Coffee เรานี่แหละนะคะเนี่ยก็ใส่กาแฟมาก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะกาแฟสำเร็จรูปที่1ช้อนโต๊ะใส่มาเลยนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะก็น้ำร้อนค่ะ1ออนเหมือนเดิมนะคะถ้าสังเกตง่ายๆนะคะคือเนี่ยพยายามใช้กาแฟที่แบบเท่าเดิมอะค่ะแต่เราจะเปลี่ยนปรุงยังไงให้เราได้กาแฟที่รสชาติไม่เหมือนกันเลยนะคะ5แก้วนี้ค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวโกโก้ผงนะคะเนี่ยก็จะใส่มาเท่ากับกาแฟเลยก็คือ1ช้อนโต๊ะเท่ากันเลยตรงนี้นะคะ
ใส่ไปเลยพอเข้ากันเรียบร้อยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเพิ่มความหวานมันนะคะด้วยนมผสมค่ะก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้เป็นนมผสมแบบนี้ก็คือ1ออนนะคะถ้าไม่ได้ใช้แบบนี้ก็นมข้นหวาน20 ml นมข้นจืด10 ml เหมือนเดิมเลยนะคะสูตรเนี่ยจำไม่ค่อยยากอะค่ะส่วนมากแล้วก็คือเราก็จะสูตรคล้ายๆกันแล้วก็แค่ปรับแต่งให้แบบว่ามีความต่างกันเท่านั้นเองนะคะคนให้เข้ากันคนมากอะแล้วเราก็เติมนมค่ะนมร้อนนะคะที่เรามีอยู่ค่ะนี่ก็เทเติมลงไปเลยถ้าร้านไหนมีแบบมีความแบบว่ามีนมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยว่าแบบสบายเลยนะคะเนี่ยก็คือแค่มาทำฟองนมเพิ่มนี่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็อุ่นไมโครเวฟเลยค่ะจะได้เป็นนมร้อนจริงๆนมเราใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีอันนี้หมดก็เลยแบบเติมฟองนมไปนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยผงโกโก้ไปด้วยก็ได้นะคะมอคค่าร้อนโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับมอคค่าร้อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเราทำเมนู5เมนูเนี่ยโดยใช้กาแฟสำเร็จรูปอะค่ะแล้วเราจะสามารถได้รสชาติที่มันต่างกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มชิมตั้งแต่เอสเพรสโซร้อนเลยนะคะคืนนี้ต้องบอกว่ามันเค็มมากแน่ๆเค็มปากเปรี้ยวนิดๆอันนี้อเมริกาโน่นะคะก็คือเขาก็เปรี้ยวมีความเปรี้ยวนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะก็สำหรับมอคโคน่านะคะก็อเมริกาโน่ก็ยังดื่มง่ายกว่าเอสเพรสโซนะคะก็คือเรียกว่าเป็นกาแฟดำที่แบบว่าเบาลงมานิดนึงอย่างนั้นทีนี้พอมาเป็นคาปูร้อนค่ะคาปูร้อนนะคะดื่มกันเพิ่งชั่วอร่อยก็คือมีความหวานมันแหละนะคะเข้มเข้มได้ฟองเนียนๆโอเคอยู่ลาเต้ร้อนบ้างนะลาเต้ร้อนนี่แบบดื่มง่ายมีความแบบนุ่มๆค่ะแล้วก็มีแบบพอเราโดนตัวซอสคาราเมลข้างบนนะคะมันกลายเป็นแบบมีความหวานหอมๆคาราเมลเข้ามาด้วยอันนี้ลาเต้ร้อนโอเคนะคะเฮ้ยมาดูมอคค่ากันบ้างดูสีเขาดิสีน่ากินเนาะเข้มกาแฟเข้มโกโก้ได้หมดเลยค่ะก็อันนี้เน่มาแชร์ให้แล้วนะคะเน่ว่าก็ถือว่าโอเคนะคะ5แบบเนี่ยค่ะเน่ว่า1ก็คืออาจจะต้องดูว่าเราใช้เป็นกาแฟอินสแตนท์ที่เป็นแบบยี่ห้ออะไรเลยนะคะที่เราชอบค่ะแล้วเราก็มาเนี่ยค่ะหาหลักในการที่บอกเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าได้รสชาติที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะก็เน่มาแชร์ให้แล้วนะคะสำหรับ505เมนูค่ะกาแฟสำเร็จรูปที่มาทำแบบว่าเป็นเบสให้เป็นเหมือนกับกาแฟสดนะคะถ้ายังไงแล้วดูแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาแนะนำติชมกันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยนะคะลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเน่แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ